จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกรางสาดแล้วก็ลองกองถือว่ามากที่สุดในภาคเหนือครับที่ผ่านมาราคาตกต่ำลงไปทำให้บรรดาชาวสวนต้องโค่นทิ้งแล้วก็หันไปปลูกทุเรียนกันแทนแต่คนในพื้นที่บอกว่าปีนี้รางสาดแล้วก็ลองกองนะครับมีแนวโน้มว่าราคาจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานผลลองกองลูกใหญ่ๆที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จะเก็บขายในช่วงกลางเดือนกันยายนชาวสวนบอกว่าที่ผ่านมาลองกองราคาตกต่ำติดต่อกันหลายปีหลายคนจึงโค่นต้นลังสาดและลองกองเพื่อปลูกทุเรียนแทนส่วนต้นที่เหลือก็ยังดูแลรักษาตัดแต่งกิ่งให้ปุ๋ยให้น้ำมาโดยตลอดเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่เคยสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดไอ้ลังสัตว์มันจะสูงกว่าต้นใหญ่กว่าการแต่งการดูแลมันจะยากหน่อยนึงค่อนข้างจะเป็นโบราณมันปลูกมาเหมือนแล้วกับลังสัตว์เนี่ยถ้าเขามาปลูกสมัยนี้กว่าจะเป็นน้อยมันบ่ใช่5ปี10ปีมันดูแลอย่างน้อยๆก็10กว่าปีราคาแต่ละวันถ้าวันไหนเจ้าสวนตัดกันเยอะๆมันก็ราคาจะนิ่งถ้าเกิดว่าเมกาเขาต้องการเยอะมันก็ราคามันก็จะสูงขึ้นกระเทิบเป็นรายวันขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเจ้าสวนรักษาคุณภาพอะค่ะในช่วงต้นฤดูกาลพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิต 1,000 ตันพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการมาร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรเพื่อระบายผลผลิต 7,500 ตันและเตรียมรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อวางแผนการขายและสร้างอำนาจต่อรองกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมการค้าภายในได้ใช้อมก๋อยโมเดลนะคะโดยดึงห้างและผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการที่ซื้อลองกองเข้ามาทำ MOU กับเกษตรกรอำเภอลับแลอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และพื้นที่ติดต่อเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดแพร่มีพื้นที่ปลูกลังสาลองกองและทุเรียนกว่า 36,000 ไร่ขณะนี้ลังสัตว์และลองกองมีราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจเพราะที่ผ่านมาขายได้เพียงกิโลกรัมละ 7-8 บาทเท่านั้น